ไปดูคู่รองกันเลยดีกว่านะครับรับชมกันเลยครับฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตเจอกับนินมังกรอสบายแท้ครับ106ปอนด์ครับก็พิกัดใกล้เคียงกันนะตั้งแต่คู่ที่4 5 6เทที่เราได้รับชมกันนะครับคู่นี้ก็106ปอนด์นะครับฟ้าบุญมีลดไป 0.2 นะครับส่วนทางด้านนินมังกรก็เช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับทางด้านมุมแดงนะครับฟ้าบุญมีครับลูกรักเลยครับโอ้ยหัวแก้วหัวแหวนนะครับของพี่เบิร์ดรังสิตนะครับก็เพิ่งทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปด้วยนะครับสำหรับพี่เบิร์ดรังสิตส่วนด้านน้ำเงินครับเจ้าเจมส์ครับนินมังกรออสบายแท้นะครับแต่ทางด้านมุมแดงน่าจะมาฝึกซ้อมที่ค่ายสอจอเล็กมังนนท์นะครับวันนี้ก็มีสอจอเล็กครับมาถอดมงคลมีเดิมพัน 400,000 บาทนะครับมวยคู่นี้ข้างละ 200,000 อาบุญมีเบิร์ดรังสิตหลังๆนี่ก็มีชนะคะแนนเพชรพันล้านบิ๊กเอ็มยิมแพ้คะแนนให้กับคนทรเกียรติคมทิพย์ล่าสุดนี่ชนะคะแนนป้อมเพชรสิงห์นวอาวุธนะครับส่วนนินมังกรเนี่ยหลังๆก็มีชนะน็อกอินซีสมภพรุ่งเรืองยก4แพ้คะแนนแดนพิชิตเอกบางไทรล่าสุดชนะคะแนนเสกสิทธิ์พอแสงเทียนน้อยครับมายก3เสียร่างล้มไปทีนึงแล้วครับโอ้โหดูแผ่นหลังของนินมังกรครับกล้ามเนื้อสวยงามนะครับไม่มีส่วนเกินเลยครับแต่เป็นอุ้ยแม่เตะเจาะยางครับเตะแรงเหลือเกินครับแล้วน้ำเงินครับเลนคู่นี้นะครับเปิดเสมออยู่ที่ฟ้าบุญมีครับปล่อยตัวมาในคู่3ก็เสมอแดงแลกกันเลยครับส่งท้ายกันนะครับต่างศึกต่างสายคู่หนึ่งคู่นี้อุ้ยโดนศอกขวาครับแลกกันครับแหมหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยครับเกินทั้งคู่ต่อยขวาครับนินมังกรสับศอกขวาครับฟ้าบุญมีแลกกันครับแลกศอกยอมใครเลยครับเราเสียบคนละทีเดิมพันต้อง 400,000 ครับยอมไม่ได้แทงซ้ายสวนด้วยหมัดถีบมาก็ถีบคืนเหมือนกันจามสอบไปอีกทีครับโอ้โหเสียบเข่าซ้ายดันดันแล้วก็เสียบคาไว้คากระทุ้งอีกทีหนึ่งครับคู่นี้เป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีทั้งคู่ครับเตะขวาครับนินมังกรแพ้ชนะไม่รู้ครับสู้ทุกไฟครับเด็กคนนี้ครับต่อยขวาครับไปหน้าเสียบขวาซ้ายทีนึงเสียบขวาครับเตะขวาครับแต่แรกกันเลยไม่หยุดเลยครับคู่นี้หมดยกที่3ครับแต่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับผ่านไป3ยกเลยครับมุมแดงครับฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตนะครับเป็นต่อ 5-2 ครับต่อ3รองนะครับอยู่ที่ทางด้านมุมแดงมาว่ากันต่อครับยกที่4ครับฟ้าบุญมีกับนินมังกรออกมายกนี้นี่โหเล่นหนักๆ กันเลยครับเอาเสียไปคืนมาครับแลกเขาทีต่อทีใครพิซ้อมมาไม่ถึงนี่โหยืนแบบนี้ไม่ได้นะครับโอ้โหเสียบซ้ายขวาอีกทีครับแลกกันเลยครับแข้งขวาสวนด้วยหมัดเอาเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็เตะขวาไปมีศอกด้วยครับเหมือนโกรธกันมาเลยครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามีเดิมพันสูงครับมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดครับส่งเดียวกันนะครับคู่นี้ครับเสียบขวาซ้ายครับฟ้าบุญมีแต่วงนอกนี่ค่อนข้างจะสูสีนะครับแต่วงในเนี่ยดูฟ้าบุญมีครับเสียบได้หนักได้แรงกว่าครับทีขวาครับร่างกายก็กลับมาดีวันดีคืนครับทางด้านมุมแดงเบิร์ดรังสิตก็ประคบประงมอย่างดีครับเตะขวาครับเสียบเข่าซ้ายครับฟ้าบุญมีเสียบซ้ายคืนครับนินมังกรกระทุ้งซ้ายครับยัดซ้ายทีนึงเอาเสียงเชียร์ยังมีอยู่ครับแต่ขอแค่สู้ครับกองเชียร์ที่รอเฮอยู่ครับทางด้านน้ำเงินบิดหมายครับตีเข่าซ้ายเข้าไปครับนินมังกรแลกกันไม่มีใครยอมใครสวนด้วยหมัดโอ้ยดักแทงแต่ละทีแต่ว่านินมังกรนี่แกก็ตื้อจริงๆครับเสียบซ้ายเสียบไว้มีศอกพื้นด้วยเข่านัวเนียนัวเนียกันอยู่ครับนี่วัดกันเลยนะครับว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันครับคือแลกแบบว่าทีต่อทีเลยอ่ะเดินครับต่อยขวาครับเสียบเข่าซ้ายครับนินมังกร
เสียบขวาที่ดึงไต่ขวาเข้าไปครับโดนขวาฟ้าบุญมีครับแลกอาวุธกันครับเสียบเข่าขวาครับยัดไส้มายัดไส้เข่าซ้ายทีนึงครับฟ้าบุญมีเสียบแล้วคาดักเสียบแต่ละทีนี่สวยงามครับยก4ครับกรรมการแยกก่อนเดินครับเอ้าสวนด้วยหมัดเข่าทีต่อทีเสียบไปปัดล่างแทงไม่โดนเดินเร็วแล้วครับนินมังกรโอ้โหหมัดขวาเฉียวไปนิดเดียวครับตอนนี้ฟ้าบุญมีนี่ใช้จังหวะฝีมือรอดักเดินเข้ามาครับแทงขวาเอ้าเสียบอีกทีนึงคาไว้คาไว้ตอบโต้ไม่ได้กรรมการแยกก่อนพบกันสนุกนะครับคู่นี้นี่แหละครับมีการเดิมพันเนี่ยทำให้นักมวยโอ้สู้กันลืมเจ็บเลยอ่ะครับเสียงเชียร์ที่จะเงียบๆลงไปครับหมดยก4ผ่านไป4ยกครับก็ประมาณ30-41ครับฟ้าบุญมีเป็นต่อครับโดนต่อโดนดีกว่าครับโดยเฉพาะวงในครับมีลูกยัดไส้แรงดูยกสุดท้ายนะครับไล่การแข่งขันคู่รองในศึกขุนศึกตระกูลหยางครับฟ้าบุญมีเมิร์ดรังสิตกับนินมังกรออสบายแท้ครับออกมาหัวแข้งครับไม่แลกไม่ประทะแล้วครับตอนนี้ฟ้าบุญมีอย่าโดนหมัดโดนศอกตีลังกาอย่างเดียวครับเอ้าโดนหมัดพยายามจะเน้นถีบกับเน้นเตะไม่อยากอยู่ใกล้หมัดขวาโอ้ยังคำเป้าหมอมๆเหม่งๆไม่เจอครับนี่มังกรถีบอย่างเดียวแล้วฟ้าบุญมีหมัดขวาก็ไม่โดนอีกยอมแล้วครับแบบนี้ต้องเชียร์มุมแดงนี่ก็ตะโกนสั่งถีบแล้วครับมีมังกรพยายามต่อยแล้วแต่น้ำหนักหมัดก็เบาไปแล้วครับไม่ไหวครับวันนี้เจอความแกร่งของฟ้าบุญมีครับโดนเตะขาช่วงต้นยกที่3นี่ทำท่าไม่ดีเลยครับถ้าเป็นตัวอื่นนี่อาจจะลงไปแล้วครับเป็นฟ้าบุญมีครับอยู่ได้ครับยอมแล้วครับเรียบร้อยเลยครับ 400,000 ครับไปอยู่มุมแดงครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับขึ้นไปทักทายกับมิตรรักแฟนมวยด้วยกรรมการครับรวบรวมใบคะแนนหน้าที่2แล้วครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับไปที่หน้าสุดท้ายครับชูมือที่มุมแดงนะครับฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตครับเป็นฝ่ายเอาชนะแนนนินมังกรออสบายแท้นะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้สวยครับวันนี้ฟ้าเดิมพันนะครับไปทองครับ 400,000 บาทครับนอกในนี่ได้หมดเลยนะครับผมดีมากเลยนะครับแข็งแรงด้วยนะครับเด็กคนนี้น่าติดตามผลงานครับ